60ร่วมสนับสนุนโดยชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบหากถามว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันไหนในต่างประเทศคงต้องตอบว่าจบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์จบปริญญาโทสาขาสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเพิ่งเห็นลีลาการเป่าแซกโซโฟนเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ของชวนหลีกภัยทางทีวีลัดดายอมรับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้มีความเป็นศิลปินหลายสาขาที่เดียวเชียวเนื่องเพราะพลเอกกัมปนาทรุดติดได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเป็นองคมนตรีพลโทเจรศักดิ์อนุภาพประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมจึงเสนอชื่อพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วนงนาถเพ็ญชาติเตรียมนำแพทย์หญิงอรวรรณเพื่อนรักไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ชยสาโรที่บ้านพอเชียงใหม่ก่อนกลับแมรี่แลนด์นิวยอร์กในเดือนหน้าแปลกแต่จริงวันนี้มีว่าขันชัยบุญปานกับเจริญสิริวัฒนภักดีคนแรกเป็นคนหนังสือพิมพ์ระดับพระยาครุฑคนหลังเป็นอัครมหาเศรษฐีระดับโลกทั้งสองมักจะคล้องจองกันในการทำบุญกุศลโดยบังเอิญอยู่เสมอคราวหนึ่งเมื่อขันชัยบุญปานอาสาเป็นผู้ช่วยบูรณะวัชนะสงครามทั้งวัดเจริญสิริวัฒนภักดีกับคุณหญิงวรรณาร่วมบริจาคเงินก้อนแรก10ล้านบาทให้วัดเพื่อการนี้โดยมิได้มีนัดหมายมาก่อนสีภูมิสุขเนตรกับหม่อมราชวงศ์วรรณาพรสุขเนตรเพิ่งกลับกันมาจากท้องนอร์เวย์และรับปีใหม่ที่ปารีสพร้อมกับหม่อมราชวงศ์เทพกมลเทวกุลกับคุณหญิงขวัญตามากรุงเทพคราวใดต้องแวะไปทุกครั้งคือคุณพลอยไพลินเจนเซนต้องแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวแคะเส้นหมี่ต้มยำแห้งเย็นตาโฟร้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักบนถนนเจริญกรุงใกล้โรงแรมโอเรียนเต็นโดยส่วนตัวลัดดาขอกราบเคารพศพผู้ใหญ่สองท่านที่สิ้นชีวิตในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคนแรกคือคุณหญิงวรรณีวีระปรีตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดสมนัสวรวิหารงานพระราชทานเพลิงจะมีหลังครบ100วันแล้วอีกคนคือคุณหญิงประภาธรรมสิริเพิ่งพระราชทานเพลิงไปเมื่อ10มกราคมณวัดมกุฏกษัตริยารามครอบครัวแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพลกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนาอิสระไกรศีลปลื้มที่สุดที่ได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวเป็นแพทย์เหมือนกันในโอกาสที่บุตรชายนายแพทย์ภคพลจะสมรสกับแพทย์หญิงสุวราบุตรีประกรณ์จารุวรรณจองตระกูลที่บ้านปาร์คไนเลิศ22มกราคมนี้ถามไทยกันมาเพราะไม่ทราบว่าขณะนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศชื่อเสกวรรณเมธีบุตรแผนวรรณเมธีไม่ทราบหายหน้าไปไหนคำตอบที่ถูกต้องคือเพิ่งโยกย้ายไปเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครเจนีวาเฉลิมชัยมหากิจสิริคว้าตัวปาร์คโบกอมจากเกาหลีมาเปิดคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์2017ที่อินเตอร์โดมเมืองทองธานี11กุมภาพันธ์ทว่าบัตรเข้าชมทุกใบทุกชั้นขายหมดตั้งแต่วันแรกอาทิตย์นันทวิทยาเพิ่งขึ้นแทนเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์พอกลับจากปีนเขาเข้าป่าในวันหยุดยาวกลับมาพบปัญหาเรื่องรณดลนุ่มนนผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยส่งหนังสือติติงเรื่องปล่อยให้พิชโพธารามิกในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลกู้เงินเกินเกณฑ์กำหนดโดยที่บอร์ดมิได้ล่วงรู้แต่เขาตอบอย่างหนักแน่นว่าเรื่องนี้ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนของธนาคารอย่างถูกต้องทุกประการพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญทำบุญฉลองอายุครบ65ปีในยามทุกโศกปีนี้เป็นการภายใน
ให้มาดามกลางสุทธิมานศรีภรรยาที่วัดชนประธานรังสฤษฎิ์เมื่อ10มกราคมตกใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของหม่อมหลวงพลายชุมพลกิติยากรบุตรนายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจท่านผู้หญิงอรุณกิติยากรและเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หลังกลับจากไปเที่ยวประเทศบัลแกเรียกับอภิญญาภรรยาแล้วเป็นไข้หวัดอ่อนเพลียมากกลับมารักษาตัวเพียงไม่กี่วันก็จากไปด้วยความอาลัยและตระหนกตกใจของญาติสนิทมิตรสหายในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชพิธีธรรมสวดอภิธรรมณศาลาพานุรังสีวัดเทพศิรินทราวาส27ธันวาคม59ถึง5มกราคม60ลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะอภัยจันทนาจุลกะและพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างมนัสนันท์ศรีมากสุกับวรพลฟักอังกูลปุตทวัชชัยดวงพรฟักอังกูลที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเดินทางไปไหว้พระทำบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองที่วัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่31ธันวาคมพงษ์สารสินเป็นประธานในพิธีมั่นระหว่างสุรัชนีลิ่มอติบูรณ์บุตรีสุเมธภาสินีลิ่มอติบูรณ์กับปริตรังสีมานนท์บุตรปรีชาพานีรังสีมานนท์โดยมีคุณหญิงมาลินีสารสินร่วมแสดงความยินดีที่ห้องออเชอร์ลาวจ์โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นพลเอกวินัยภัทยกุลอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในงานแต่งระหว่างธนัญญาบุตรปิยะมยุรชัดธนากิจอำนวยกับคงพัฒน์จิรมณีกุลบุตรสุปินจิรมณีกุลสุชัญญาธนาลงกรโดยมีศาสินีภัทยกุลมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นวันก่อนวัชระวัชรพลและธนวลัยวัชรพลมาร่วมแสดงความยินดีในงานวิวาระหว่างจิตสุภาวัชรพลปุตรีสรรเสริญธีรศาสตร์ยิ่งลักษณ์วัชรพลกับอัลเบโตมัสรันโตนีบุตรมาริโอมัสรันโตนีมาเรียอันโตเนตตาเมลที่บ้านปาร์คไนเลิศวันก่อนอรพันธ์วัชรพลมาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมสากลสกุลไทยอดีตสมาชิกวุฒิสภาสามีของสมทวินสกุลไทยเป็นบิดามนลัชชาสกุลไทยอัชราวัฒนพิสิทธิ์นิรมนอักษรานุเคราะห์และวันนิสาเกตทัศน์ที่ศาลาสี่วัดธาตุทองถนนสุขุมวิทเอมออนศรีวัฒนประภารองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์พร้อมด้วยทวัชชัยทวีศรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคิงพาวเวอร์รวมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ณคิงพาวเวอร์รางน้ำพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยฐาปนะสิริวัฒนภักดีและมีชายวีระไวทยะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือนระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมประชุม International President Forum ร่วมกับบุคคลสำคัญในวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับเอเชียเพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมร่วมกันที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เข้าไปอุ้มด้วยความเอ็นดูและขอหอมแก้มเด็กนักเรียนหญิงที่มาร่วมรณรงค์งานวันครู16มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าลูกสาวฝาแฝดโตแล้วเลยอุ้มและหอมไม่ได้นี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบออกอากาศแพร่ภาพช่อง True Vision 691เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 น
และ11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ